วัสดีครับวันนี้มาเปิดเรียกว่าอะไรนะ EP ที่1นะครับปฐมบทของเจ้ารถย้ายนะครับเบนซ์ Mercedes-Benz C63 AMG ที่เป็นตัวก่อนเฟซลิฟต์แต่ว่าวางเครื่องตัวเฟซลิฟต์แล้วนะครับคือ M156 ซึ่งคันนี้เนี่ยท่าน FC เขาฝากให้ผมไปเอาให้ก็ต้องบอกว่าปกติแล้วผมเนี่ยจะไม่ได้รับดูรถจะไม่ได้รับตรวจสภาพรถให้แต่เคสที่เป็นเคสพิเศษซึ่งเป็น FC ที่เคยจ้างผมปั้นแล้วในคันเก่าๆมา2คันนะนี่คันที่3และแกเนี่ยจังหวะไม่ได้อยู่เมืองไทยคือแกซื้อรถผ่านทางออนไลน์นั่นแหละดูคลิปแล้วก็ซื้อมาซื้อเสร็จเนี่ยโทรมาเลยพี่อาร์ตแต่เอารถให้หน่อยแล้วก็จ้างเราปั้นต่อก็เลยดำเนินการไปรับรถให้รถจะสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อเดี๋ยวเรามานั่งไล่ดูกันครับคันนี้นั้นเป็น Mercedes-Benz C63 AMG ชุดแต่งวาวแท้รอบคันซึ่งอย่างที่บอกไปครับเขาใช้เครื่อง M156 ที่อยู่ในตัว C-Class ตัวเฟซลิฟต์แล้วแต่ตัวนี้เป็นโฉมก่อนเฟซลิฟต์ทว่าชุดแต่ง AMG รอบคันนั้นสวยงามมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดแท้เนี่ยในประเทศไทยนับคันได้ฮะไม่รู้ว่ามีกี่คันเพียงแต่ว่าสภาพโดยรวมนั้นผ่านการใช้งานฮะซึ่งถ้าของรถก่อนซื้อเนี่ยแกไปดูคลิปของที่นี่แล้วนะครับ2คลิปก็คงจะมีการผ่านการใช้งานบ้างจอดตักได้บ้างอะไรบ้างหรือว่าอะไรไม่รู้แหละเอาเราจะไปวิเคราะห์เลยแล้วกันแต่เป็นว่าอย่างนี้ฮะผมไปดูรถเนี่ยผมไม่ได้ไปตรวจรถใดๆทั้งสิ้นเพราะการซื้อขายจบไปแล้วและอย่างที่บอกครับผมไม่ได้รับตรวจรถใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเราไปดูเนี่ยผมแจ้งทางเต็นท์เลยครับว่าพี่ไม่ได้มาตรวจรถนะครับพี่มาตรวจดูความเรียบร้อยที่ถ่ายรูปเยอะๆเนี่ยเพื่อจะแจ้งเจ้าของรถว่าจะต้องเตรียมบัดเจ็ตเอาไว้ให้ผมซ่อมคันนี้เท่าไหร่นะฮะเพราะจริงๆเต็นท์นี้ก็รู้จักผมแหละเดินเข้าไปเนี่ยก็ทักทายคุยกันเขาก็ติดตามผลงานของเราอยู่ก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามคลิปช่องนี้ในส่วนของตัวรถเนี่ยเอาไล่กลับมาที่ตัวรถก่อนในส่วนของตัวรถเนี่ยด้านนอกนั้นตามสภาพครับรถเนี่ยย้ายมาเป็นปีๆนั้นมันจะมีร่องรอยการใช้งานสีอาจจะไม่ได้เงาฉ่ำบางจุดเหมือนมีรอยถลอกแล้วก็พ่นเก็บทับโดยไม่ได้โป๊มันจะมีรอยบุ๋มบ้างอะไรบ้างบางชิ้นขาดบางชิ้นสีลอกซึ่งตามสภาพอยู่แล้วครับเพราะราคาที่ท่านเจ้าของรถซื้อมาบอกเลยครับว่าไม่ได้แพงเต็นก็ตัดขายแบบปัตตภาพเสร็จแล้วก็เริ่มภารกิจฮะกับการปั้น AMG C63 Wow Editionไม่หนวกหูเท่าไหร่เนอะก็รับรถออกมาปุ๊บก็มีน้ำหยดตรงเบาะหลังไม่รู้เห็นหรือเปล่าเราไม่มีน้ำหยดลงมาน่าจะมาจากหลังคาหรือว่าขอบกระจกนะครับเดี๋ยวกลับไปไล่เก็บกันต่อแล้วก็ตัวฝากระโปรงหลังก็มีน้ำหยดนะอยู่ตรงซุ้มล้อหลังอยู่ในฝากระโปรงด้านหลังเนี่ยซ้ายขวามีน้ำนองทั้งคู่นะฮะก็หน้าที่เราคือไล่เก็บไปตามระเบียบครับซึ่งจริงๆตอนที่ไปรับรถมาเนี่ยผมก็มีแจ้งน้องเต็ดแล้วนะครับว่ามันมีน้ำกองเป็นแอ่งอยู่ที่ท้ายรถทั้งซ้ายและขวาน้องเขาตรวจเช็คแล้วเขาบอกว่ามันเป็นน้ำที่กระเด็นขึ้นมาจากซุ้มล้อนะฮะผมก็เลยงงๆแต่ไม่เป็นไรครับหน้าที่ผมอย่างที่บอกครับไม่ได้ไปตรวจรถแต่ไปดูว่าเราจะต้องทำอะไรให้ท่านเจ้ารถได้รถที่สมบูรณ์มาใช้บ้างหลังจากตรวจสอบนะครับพบว่ากระจกบานหลังทั้งแผ่นเนี่ยตัวซิลิโคนมันเสื่อมฮะแต่นั้นกระจกมันจะไม่สนิทเอามือดันเนี่ยจะมองดูมันจะเห็นหรือเปล่าจะดันดูเนี่ยกระจกมันขยับได้ฮะดังนั้นเวลาฝนตกหรือว่าล้างรถน้ำมันจะไหลลงไปลงไปที่เบาะหลังด้วยบางส่วนไหลเข้าฝาท้ายแล้วไปกองอยู่ที่พื้นรถทั้งซ้ายและขวาดังนั้นใครที่เจออาการนี้ให้ตรวจดูซีนกระจกหลังและตัวพลาสติกฝาท้ายซ้ายขวาที่จะมีซีนยางตรงนั้นก็มีโอกาสเข้าแต่ว่ามันจะไม่ได้เข้าเยอะขนาดนี้แต่ว่าให้ตรวจดูให้หมดก็แล้วกันเพื่อความสบายใจสำหรับคันนี้ก็สั่งช่างกระจกครับจัดการยกกระจกหลังกรีดซิลิโคนเก่าแล้วอัดซิลิโคนประกอบกระจกเข้าไปใหม่ทำโดยช่างกระจกโดยตรงนะฮะดังนั้นเราได้ตำแหน่งกระจกที่เหมาะสมซิลิโคนที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานทำเสร็จแล้วนะครับวันรุ่งขึ้นพอแห้งเอาน้ำราดดูเรียบร้อยครับท้ายรถแห้งสนิทปลอดภัยอ่ะจบไป1ปัญหาแรกแบบเบาๆหลังจากนั้นเราก็เอาเข้าไปที่ TMS Benz Service เหมือนเคยครับเพื่อตรวจเช็คทั้งระบบมีสายพานมูเล่โดนปะสายพานแล้วก็ลูกลอกครับเนี่ยตัวมันเป็นลอกไหมอ๋อนี่เป็นลอกเลยลูกลอกตัวตั้งตัวตามเนาะลูกสายพานเนาะลูกลอกตัวตั้งตัวตามสายพานแล้วก็มีสายไฟโคมหน้าด้วยนะพี่สายไฟมันกรอบอะครับใช่ครับมันกรอบสายไฟโคมไฟใหญ่เนี่ยครับดูมันแตกเห็นไหม
ื่อมสภาพก็โอ้ยเห็นสายไฟเลยนี่ว่าไอ้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะช็อตมันจะย้อนเข้าไปหาไอ้คอนโทรลไฟหน้าเดี๋ยวมันจะเสียซ้ายขวาเลย2ข้างเลยครับจัดไปใช่ครับข้างบนโดยรวมยังสวยอยู่เดี๋ยวขึ้นมีรั่วซึมยังครับตัวนี้ไม่เกี่ยวมั้งรั่วซึมอ๋อนี่ฝาน้ำมันเครื่องไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยในส่วนแรกคือส่วนของเครื่องยนต์นั้นทุกอย่างดูดีฮะมีแค่ชุดหน้าเครื่องเท่านั้นเองเพราะเบรกเหลือเยอะพี่เหลือใช่ไหมเหลือเยอะครับนี่มีปีกนกนี่ขาดปีกนกโอเคแขนอลูมิเนียมแขนอลูมิเนียมขาดแขนเหล็กอ่ะแขนเหล็กก็จริงๆเราแนะนำให้เปลี่ยนด้วยกันเพราะว่าลูกหมากมันไม่ดีได้ครับใช่ครับเนี่ยลูกหมากมันหลวมถึงอายุตรงนี้เขาย้ายมาครบปะครบแต่ดูทรงแล้วต้องมาจัดระเบียบนิดหน่อยเนี่ยอย่าพวกเก็บรายละเอียดพวกลูกหมากไฟหน้าอะไรเงี้ยโอ้โหเห็นไหมเขาพอกหมากฝรั่งมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันติดนี่ไฟขยับไม่ได้เวลาขึ้นกับลูกหมากกันโค้งมันขยับไม่ได้มีน้ำมันเกียร์ซึมโอเคเกียร์ซึมพวกยางอ่างยางอ่างแท่นเครื่องผมว่าสั่นๆนิดๆเดี๋ยวใช่แท่นเครื่องก็สุดแล้วครับแท่นสุดแล้วใช่ไหมแท่นเกียร์แท่นเกียร์ใช่ครับแท่นเครื่องแท่นเกียร์สุดแล้วก็มีเนี่ยครับพี่เหล็กกันโค้งหน้าก็ขาดเนี่ยไหมครับกันโค้งหน้าใช่ขาดแล้วเหล็กกันโค้งหน้าก็ขาดก็คือทั้งเซตเลยปีกนกแขนเหล็กแขนมิเนียมเหล็กกันโค้งหน้านะครับอย่างแท่นเครื่องแท่นเกียร์ส่วนช่วงล่างสภาพนี้นั้นเชื่อว่าตั้งแต่หัวตัดวางลงไปในตัวเครื่องนั้นยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนนะฮะดังนั้นคิดว่าน่าจะโดนแบบเต็มๆแล้วก็ปีกนกนั้นไม่สามารถใช้ร่วมกับตัว C class ธรรมดาได้มันจะต้องสั่งปีกนก AMG แท้ๆมาใส่อังด้วยนะครับยอยเผากลางเสื่อมเลยใช่ไหมอุ้ยล้าวหมดแล้วนี่ว่ามียอยเผากลางเดี๋ยวแนะนำให้เปลี่ยนหน้าหลังไปเลยเพราะว่าแรงบิดมันมหาศาลในหูล็อกมันหักไปชกนับใช่ไหมครับไม่อ๋อไอ้ที่ล็อกไอ้ล็อกสายเบรกพวกอะไรเงี้ยเนี่ยหูล็อกมันหักไปเงี้ยอันตรายเนี่ยไม่มีสองข้างไม่มีเลยใช่ไหมใช่ไม่มีสองข้างเลยครับเนี่ยสายอ่อนเบรกเนี่ยไม่มีตัวล็อกเลยหน้าหลังนี่ว่าใช่ใกล้ล้อมากโอ้โหบาดเสียวมากใกล้ล้อเดี๋ยวโดนดีข้างหลังสวยครับไม่มีอะไรเลยทั่วไปเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนน้ำมันเป็นท้ายเนี่ยของเหลวเราต้องถ่ายทิ้งใช่ไหมรีเซ็ตหมดเลยครับได้ของเหลวเอาหมดเลยน้ำมันเครื่องเอา AMG เหมือนเดิมได้ครับที่เขาคว้านมาไม่ดีหรือว่ามันโดนอะไรมาเนี่ยจริงมันจะมาถึงนี่ครับแล้วจะมาถึงนี่ทั้งคาวชิ้นนี้จะมาเนี่ยครับเห็นไหมในชิ้นของเขาจะมาแบบนี้หรือไม่งั้นก็ต้องกระแทกอะไรสักอย่างเนี่ยหายไปหมดเลยเนาะเราเบิกใหม่มีปะมีครับมีนะเบิกให้ใหม่เลยสวยๆชิ้นนี้ด้วยเนี่ยชิ้นนี้ด้วยเหมือนโดนอะไรมาไม่ผมว่ามันไม่เข้ากับลิ้นนี่อ๋อเลยปาดทิ้งใช่ไหมเลยตัดทิ้งมีออยล์คูลเลอร์นะครับด้วยก็ที่มันกระแทกเห็นไหมโอ้โหปุบเลยว่ะจำดียังไม่รั่วยังไม่รั่วแค่โดนชิ้นนอกเผินๆก็ดูดิมันกระแทกไงเดี๋ยวจัดการจัดระเบียบใหม่อีกแล้วดูดินี่โดนกระแทกด้วยมีกระแทกตรงนี้ด้วยนะพี่เออว่ะคานบุบเลยนี่เห็นไหมครับคือโดนมาเนี่ยมันบุบตรงนี้เลยบุบตรงนี้ออยบุบก่อนก็ตรงนี้ด้วยใช่โดนกระแทกเข้าออยก่อนแล้วก็เข้าตรงนี้นี่เราข้อได้ได้ป่าววะโอ้โหไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเสียสูงด้วยแล้วรถมันจะดึงจะต้องดึงข้างใดข้างนึงเพราะกระแทกขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอาจจะต้องขยับช่วงล่างหน่อยเลยบ้างเช็คอีกทีนึงเนาะได้ครับเพราะเนี่ยดูดิเขาหนุนในนี่มาเขาลองเหล็กกันโค้งมาเออว่ะเดี๋ยวรอเหล็กกันโค้งมาอีกข้างไม่ได้ลองใช่ซึ่งจริงๆอ่ะมันจะไม่ลองเพราะเหล็กจะต้องติดกับคานเลยเออว่ะลองมาเพราะว่าเหมือนเขามันหนีตรงนี้มาใช่มันคานต้องหนุนที่เติมเนี่ยเห็นไหมมันติดนี่เนี่ยมีท่อน้ำมันเออว่ะจับด้วยที่โดนเห็นไหมครับเนี่ยโดนโอ้โหมันต้องดังนะเนี่ยมันโดนคานชิ้นนี้ต้องดังนะเห็นไหมครับร้อนคานไม่แน่นด้วยเนี่ยเออว่าสีของเนื้อเหล็กเนี่ยมันบิดตัวเราเห็นเลยนะเรามองสีแล้วเรามองออกนะครับต้องย้ำใหม่ต้องย้ำใหม่เนี่ยมันขยับมองเห็นเลยนะเออว่าร้อนคานขยับตรงนี้คาดเดานะครับคาดเอาเองว่าน่าจะเป็นจากตอนหัวตัดที่ยกมาอาจจะโดนฟกลิฟกระแทกหรือใดๆก็ตามมันเลยบุบเป็นแนวยาวตั้งแต่คานใต้เครื่อง
ยาวมาถึงตัวออยล์คูลเลอร์หน้าเครื่องแล้วก็แผงต่างๆนั้นมันกระแทกเป็นเส้นตรงมาหมดน่าจะไม่ได้เกิดจากรถชนเพราะว่าถ้ารถชนมันจะต้องกระแทกจากด้านหน้าเข้าไปแต่อย่างหนึ่งที่มั่นใจได้เลยคือต้นทางนะครับต้นทางอาจจะเป็นเจ้าของเก่าตั้งแต่อยู่เมืองนอกหรือว่าหัวตัดหรือคนวางอันนี้ไม่รู้แต่ต้นทางเนี่ยจะต้องรู้ว่ามันบุบแล้วมีอาการรถเป๋เพราะว่าเขาเอาแหวนรองฮะไปรองที่จุดยึดเหล็กกันโครงทางด้านฝั่งคนขับตรงที่มันบุบนั่นแหละครับเอาไว้2อันเพื่อให้เหล็กกันโครงนั้นมันได้บาลานซ์มีแค่กระแทกเนาะใช่ครับมีแค่กระแทกตรงนั้นที่เดียวเลยผมเขาบอกว่าเขาทำแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้ขับครับเผลอๆกระแทกจากเมืองนอกมาไม่รู้หัวตัดไอชุดเนี้ยเผลอๆผมว่าน่าจะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะประวัติเราไม่รู้ประวัติเหมือนกันแต่โดนแรงเดี๋ยวต้องมาลองดูว่าจะต้องเก็บแก้อย่างไรได้บ้างแต่เครื่องสวยครับไม่มีอะไรรั่วเลยแห้งกริบนี่ก็ไม่เหลือแล้วพวกถาดพวกแผงต่างๆนี่เหมือนน่าจะกระแทกมันขาดหมดแล้วเอาเคเบิ้ลไทยรับหมดแล้วเอาเคเบิ้ลไทยรับหมดแล้วอะไรหล่นจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเห็นนะน็อตหล่นมาตัวเหรอนะนี่คืออะไรออยเกียร์เอาละครับท่านผู้ชมน็อตหล่นมาตัวหนึ่งครับไม่รู้อะไรมันมีสายไฟระยงระยางผมฝากเคเบิ้ลไทยรัดทีได้ไหมครับครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทั้งรถไม่ว่าจะเป็นตัวขาล็อกสายเบรกทั้ง4ล้อนั้นไม่มีครับห้อยต่องแต่งมาหลายๆจุดที่เอาเคเบิ้ลไทยรัดมารวมไปถึงเซ็นเซอร์ไฟหน้าที่เอาอีพ็อกซี่ปั้นอุดตายมาเลยนะฮะซึ่งจะทำให้ระบบไฟหน้านั้นทำงานผิดเพี้ยนหน้าที่ผมคือเก็บให้ดีที่สุดเท่าที่จะเก็บได้เบื้องต้นตอนนี้ก็เอารถจอดทิ้งไว้ที่ TMS Benz Service ก่อนหลายๆตัวนะอาจจะต้องเบิกจากเยอรมันต้องแอร์เฟรทมาอะไรมานะฮะคลิปนี้เนี่ยเป็นปฐมบทของการปั้น C63 นะครับ Wow Edition ซึ่งเป็นรถ AMG C63 อีกครั้งหนึ่งนะที่เป็นตัวก่อนเฟซลิฟต์แต่เอาเครื่อง M156 ที่วางในตัวเฟซลิฟต์มาใส่แทนแล้วก็แต่งชุดแต่ง Wow รอบคันนะเป็น Wow ญี่ปุ่นโดยรวมเนี่ยเพื่อนๆเห็นแล้วสภาพก็เป็นสภาพที่เขาย้ายมาแล้วแล้วก็ใช้งานมาบ้างแล้วแต่ว่าริ้วรอยแล้วก็ความโทรมนั้นมันมีให้เห็นอยู่ช่วงล่างคงเห็นแล้วนะครับว่าอาจจะโดนจุกๆยังดีที่ตัวเครื่องยนต์นั้นไม่ค่อยมีอะไรมากซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆในการซ่อมบำรุงในการค่อยๆเก็บงานนั้นคลิปหน้าค่อยมาว่ากันเดี๋ยวเรารอให้ของที่เราสั่งแอร์เฟรทเบิกจากเยอรมนีนั้นมาครบๆก่อนแล้วจะได้ไล่ให้ดูทีเดียวว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อ463 AMG มาตัวบอดี้นี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องที่เป็น M156 นั้นเพื่อนๆจะต้องซ่อมบำรุงอะไรบ้างเพราะอย่างตัว463คราวที่แล้วที่เป็นตัว4 Coupe สีน้ำเงินเพื่อนๆจําได้นะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นตรงรุ่นคือเป็นตัวเฟซลิฟต์เป็นตัวคูเป้แล้วก็ใส่เครื่อง M156 ตัวนั้นโชคดีมากๆคือรถไม่เป็นอะไรเลยนะครับเราแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องรีเซ็ตใหม่เป็นน้ำมันเครื่อง AMG แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็รีเซ็ตของเหลวต่างๆครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เราได้ซ่อมจริงๆนะครับถึงแม้ตัวเครื่องจะมีรั่วซึมนั้นแต่ว่าลูกลอกเอ่ยสายพานแล้วก็ช่วงด้านต่างๆนั้นเราจะต้องเปลี่ยนนะฮะตอนนี้สลับรถนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่ในซีรีส์7 E66 ฮะนะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วว่าตัว463นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีว่ามันจะต้องอะไรเท่าไหร่บ้างแล้วก็รายละเอียดอื่นๆของตัวรถเนี่ยนอกจากเครื่องกี่ช่วงแล้วนั้นกระจกเราทำจบไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องเก็บคือบอดี้เนี่ยมีร่องรอยอย่างที่บอกครับรวมไปถึงตัวเอ็มเบรมต่างๆที่เริ่มเฟดเริ่มจะไม่โอเคละรวมไปถึงล้อที่ค่อนข้างเก่านะฮะแล้วก็ท่านเจ้าของรถเขาสั่งเลยว่าคันนี้พี่ไอ้ครับผมขอแบบแบล็คเอาท์ขอเป็นแบบดำหมดเลยนะครับทริมเงินเดี๋ยวเราจะเป็นไล่กลบดำหมดกลบยังไงบ้างนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับไม่รู้คันนี้จะมีกี่คลิปนะฮะก็ลองดูกันไปส่วนคันนี้เนี่ยสลับมา E66 ไม่ใช่อะไรครับคันนี้เราเคยปั้นไปแล้วครับ E66 ซีรีส์7เคยปั้นให้ FC ไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากผ่านไป 5-6 เดือนนะฮะแล้วมีอาการช็อคอัพหลังเนี่ยจอดข้ามคืนหลายๆวันแล้วมันซุดลงมาก็เดี๋ยวเอากลับไปดูแลต่อให้กับท่าน FC ที่คันนี้เขาปั้นให้คุณพ่อใช้นะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปดูแลต่อให้ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยสุขช็อคอัพถุงลมไม่ได้ทำนะครับเราแก้แต่วาล์วบล็อกไปวันนี้ถึงคิวช็อคอัพถุงลมจนได้นะฮะก็อ่ะ
เดี๋ยวเอาคันนี้ไปเข้าอู่ก่อนส่วน C63 นะครับ AMG ชุดแต่งวาล์วรอบคันสีดำของเรานั้นติดตามกันตอนต่อไปครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่แอ๊ดขอตัวลาไปก่อนบาย